วันนี้จะมาอธิบายโหมดใหม่นะครับตึงตังตึงตังเจ้าตูบเคฟโอลมานะครับหรือที่เรียกกันว่าตีหมาเค้กนะสำหรับเจ้าโหมดเนี้ยก็จะเป็นโหมดใหม่ที่จะมาเป็นซีซั่นนะซีซั่นละ7วันหรือก็คือ1สัปดาห์นะครับจำนวน6ซีซั่นก็จะมีการตีเจ้ากบตูบเค้กนะครับอยู่ที่อันแรกนะเจ้าตูบเค้กยัดฉลองครบรอบ2ปีส่วนอีก2อันเนี่ยปาร์ตี้เจ้าตูบเค้กครบรอบ2ปียังไม่เปิดนะครับจะเปิดในอีก4วันแล้วก็แก๊งเจ้าตูบเค้กฉลองครบรอบ2ปีจะเริ่มในอีก12วันนะครับต่อเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะในส่วนของการตีเจ้าตูบเค้กนะครับอันดับแรกนะครับไปรู้จักกับอันนี้ก่อนก็คือการตีเจ้าตูบเค้กนะครับเราจะได้ตัวที่เป็นตัวชิ้นเค้กนะครับตัวนี้นะมินิเค้กแวววับ2ปีซึ่งจะออกยากกว่านะครับแล้วก็ตัวที่เป็นมินิเค้ก2ปีตัวนี้จะออกง่ายทั้ง2ตัวนี้ก็คือมันจะสะสมได้สูงสุดต่อ1ซีซั่นนะครับใน7วันนี้ก็คือตัวที่เป็นตัววิบวับนะครับแวววับจะสูงสุดอยู่ที่300ชิ้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวมินิเค้ก2ปีเนี่ยสูงสุดอยู่ที่ 5,000 นะครับโดยทั้ง2อันนี้นะครับจะไปแลกของได้ที่ศูนย์แรกตรงนี้โดยตัวที่เป็นแวววับนะครับจะแลกของชิ้นใหญ่ๆได้นะครับจะเป็นผลึกแสงจันทร์นะครับแล้วก็ไอ้พวกไซรัปเพิ่มอัพเลเวลมีท็อปปิ้งพิเศษของแสงจันทร์มีคริสตัลมีลูกบาศก์มีชิ้นส่วนแสงประกายแล้วก็หีบตัวเลือกคุกกี้ระดับปีปิกนะครับ53ชนิดจนถึงตัวปัจจุบันก็คือเลือกจะเป็นนักพยากรณ์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นชิ้นเค้กมินิเค้กนะครับทั่วๆไปเนี่ยก็คือแลกของจิปาถานะครับก็ไม่แนะนำให้แลกพวกของไอ้ที่หาได้ทั่วไปพวกนี้นะถ้าจะแนะนำให้แลกน่าจะเป็นตัวที่เป็นพิมพ์ตัดนะครับทั้ง2อันแต่ว่านั่นน่ะเนื่องจากการลิมิตนะครับเราจะแลกได้ไม่หมดอยู่แล้วอย่างตัวผลึกแสงจันทร์ก็จะแลกได้แค่3อันนะครับ300แต่ตัวเนี้ยก็จะแลกตามจำนวนที่มีแล้วก็ก่อนที่จะไปแลกนะครับเจ้าตัวชิ้นเค้กมินิเค้ก2ปีตัวเนี้ยอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆเอามาอัพตัวที่เป็นบัฟพิเศษตรงนี้นะครับบัฟพาสซีฟนะก็จะมีทั้งมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับเลเวล10เพิ่มพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่ 60% แล้วก็ลดกูทาวนะครับสูงสุดอยู่ที่ 30% แล้วก็มีอัตราคริติคอลนะครับอยู่ที่ 60% นะครับทั้ง3อันนี้ครับอัพเต็มเลเวล10นะครับจะใช้มินิเค้กไปเมื่อกี้เอามาหักลบกันแล้ว 5,000 ลบ 3,530 จะใช้เป็นที่ประมาณ 1,470 นะครับก็คือสำคัญตรงนี้นะให้มาอัพก่อนพอรู้สึกว่าบัฟตัวเนี้ยจะอยู่ตลอดจนครบ6ซีซั่นเลยมั้งก็ให้อัพครั้งเดียวแล้วที่เหลือค่อยมาแลกตรงนี้นะครับโอเคนั่นก็คือเป็นของรางวัลกับของแรกนะครับทีนี้มาดูทีมที่ใช้ในการตีของซีซั่นที่1นี้กันนะครับทีมหลักๆก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัว Milky Way นะ Milky Way ใส่มาทำไมผมได้อธิบายไปแล้วว่า Milky Way มีดีบัฟในการลดพลังป้องกันนะครับโดยการโจมตีสกิล1ครั้งอ่ะจะจนโจมตีด้วยรถไฟไปทั้งหมด12ครั้งสะสม12สแต็กแต่ว่าถ้ากรณีเจอกับบอสซึ่งเจ้าตูบเคสตัวนี้มันเป็นไทบอสนะครับจะคูณ3สแต็กเข้าไปก็คือมันจะได้หยุดสูงสุดอยู่ที่36แต่ว่าลิมิตคือ25สแต็กนะครับ25สแต็กเมื่อไปคูณกับจำนวนต่อ1สแต็กลดพลังป้องกัน 3.5% เนี่ยจะสูงสุดลดเจ้าตูบเคสไปอยู่ที่ 87.5% นะครับตามด้วยเจ้าชาเอมนะครับชาเอมที่มีแคนดี้แล้วเนี่ยเลเวล10จะทำการลดพลังป้องกันนะครับศัตรูอยู่ที่ 40% เมื่อรวมกัน2ตัวเนี้ยเจ้าตูบเค้กนะครับจะโดนลดป้องกันทั้งหมดเกิน 100% นะครับเท่ากับว่าพลังป้องกันนั้นหายหมดนะครับจึงไม่จำเป็นต้องใช้สมบัติที่จะเป็นลดพลังป้องกันศัตรูเลยที่เป็นอัศติก็ไม่ต้องใช้นะครับใช้2ตัวนี้โอเคถัดมาจะเป็นตัว เอแคร์นะครับ เอแคร์ใช้เพื่อสะสมดีบัฟลดเสียหายนะครับถึง 25% ต่อครั้งสะสมได้4สแต็กก็คือ 100% นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นดาเมจหลักก็คือ3ตัวนี้นะครับจะมีอะโฟกาโต้เห็ดพิษแล้วก็ชาเอมนะเราต้องใช้3ตัวนี้เพราะว่ามันจะเป็นไทป์ดีบัฟพิษหรือเรียกกันว่าความเสียหายต่อเนื่องนะครับซึ่งที่หายต่อเนื่องก็จะมีพิษมีเผาไหม้ของคาวไลแล้วก็มีตัวเลือดไหลของแวมไพร์นะครับตัวคีย์หลักก็จะเป็นอะโฟกาโต้ที่นอกจากจะใช้ตัวพิษความเสียหายต่อเนื่องแล้วเนี่ยจะมีตัวดีบัฟในการขยายดีบัฟของคนอื่นด้วยนะครับทำให้คอมโบกับชาเอมและเห็ดได้แล้วก็เชมก็จะหลังจากมีแคนดี้ก็จะโจมตีใส่ศัตรูนะครับเป็นพิษนะครับค่อนข้างรุนแรงมากแล้วก็ตัวท้ายเห็ดพิษนะครับเป็นตัวดาเมจเห็ดพิษต่อเนื่องล้วนๆในคอมโบเนี้ยตัวที่เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งมันมีดาวน้อยนะครับก็สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเห็ดพิษได้ก็คือจะมีตั้งแต่แวมไพร์ตอนที่บอกนะครับจบๆไปไม่ได้เลยว่ามีเลือดไหลต่อเนื่องได้ก็คือจะไปคอมโบกันได้อยู่ดีแล้วหรือไม่ก็ตัวข้าวลายนะครับก็เช่นกันมีเผาไหม้แต่ที่นี่ครับก็คือของผมเนี่ยตัวเห็ดพิษจะแรงที่สุดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็สมบัติจะเป็นตำรา
สมบัติใหม่จะเป็นด็อกบีดนะครับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับ2ตัวที่พลังโจมตีสูงสุดซึ่งในคอมโบนี้ผมจะจัดตัวท็อปปิ้งนะครับให้พลังโจมตีของเชมแล้วก็เห็ดพิษนะครับสูงที่สุดเพราะว่าอโวคาโดจะได้ดาเมจน้อยกว่า2ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเปลี่ยนตัวเห็ดพิษเป็นแวมไพร์หรือข้าวลายก็ให้ไปลองโจมตี2ตัวนั้นสูงที่สุดนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับตัวท็อปปิ้งนะทั้ง4ตัว5ตัวเลยผมใช้เป็นท็อปปิ้งโจมตีล้วนทั้งหมดนะครับเพราะว่าครูทำไม่จำเป็นนะครูทำในบทเนี้ยจะได้มาจากตัวเนี่ยตัวเนี้ย 30% อยู่แล้วนะครับแล้วก็นาฬิกาเมื่อลงกันหมดแล้วอ่ะมันเกินลิมิตอยู่แล้วทำให้ครูทำมันรู้สึกว่าการลดครูทำจะมีลิมิตจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นพอรวม2อันเนี้ยทั้งหมดแล้วอ่ะมันเกินขีดจำกัดไปแล้วนะครับไม่สามารถลดได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะเคยลองใส่ลดเสียให้ลดครูทำล้วนไปเพิ่มเติมก็ไม่ได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใส่โจมตีทั้งหมดเพื่อเน้นดาเมจแล้วก็ทั้ง5ตัวนี้นะครับลดเสียหายไม่จำเป็นนะให้เน้นไปที่โจมตีกับคริติคอลให้สูงที่สุดโดย2ตัวที่พลังตีสูงสุดที่จะเกิดดาเมจมากสุดจะเป็นเห็ดพิษกับชายเอมนะครับให้เน้นหลักๆเลยลงโจมตีคริติคอลให้เยอะที่สุด2ตัวนี้นะครับรองลงมาจะเป็นอโฟกาโตแล้วก็รองลงมาจะเป็นเดคแคร์ท้ายถึงจะเป็นมิลคิเวย์ที่สร้างดาเมจได้น้อยที่สุดนะครับเน้นการลดป้องกันเป็นหลักทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องมีลดเสียหายแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ว่าบางอันผมติดมาเพราะว่ามันเป็นอันที่ดีที่สุดนั่นเองลดเสียหายศูนย์ทั้งหมดได้เลยเพราะว่าเจ้าตัวเคสสร้างดาเมจให้เราไม่ได้เลยนะครับถ้าดาวเราดาวกับเลเวลเราสูงพอนะแล้วก็ดาเมจทั้งหมดจะสูงขึ้นไปอีกนะครับตามจำนวนดาวจำนวนแคนดี้ของชาเอมนะครับแล้วก็เลเวลทั้งหมดอะไรพวกนี้ท็อปปิ้งที่ลงโจมตีกับคิดคอนมากแค่ไหนก็จะสูงประมาณนั้นโอเคสุดท้ายเลยนะครับสิ่งที่ยากกว่าการจัดทีมท็อปปิ้งก็คือตัวที่เป็นบัฟนะครับบัฟตัวที่เกิดจากการสุ่มตรงเนี้ยสุ่มครั้งละ 5,000 ถ้าเกิดตอนสุ่มครั้งแรกมันจะน้อยกว่านี้นะครับใช้เป็นหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองแต่ว่าพอสุ่มเพื่อจะหา3บัฟเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับบัฟ3อันนี้คือที่ดีที่สุดก็คือบัฟสีทอง2อันเพิ่มพลังโจมตีคุกกี้ 50% แล้วก็บัฟสีทองเพิ่มความเสียหายคริติคอลจากคุกกี้ 75% เนื่องจากมันมีบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลถึง 60% แล้วก็พื้นฐานจากท็อปปิ้งนะครับทำให้แทบจะตีคริติคอลเกือบทุกดอกนั่นเองตัวสีทองนี่สังเกตดีๆนะไม่ใช่ตัวที่เพิ่มอัตรานะครับเพิ่มอัตราไม่จำเป็นแล้วมันล้นแล้วนะครับจะเป็นโจมตี50คิดดาเมจ75และสุดท้ายนะครับจะเป็นบัฟสีฟ้าปกตินะครับจะเป็นเพิ่มความเสียหายต่อเนื่องเพราะว่าคอมโบนี้ใช้เป็นดาเมจต่อเนื่องทั้งหมดถึง 80% การสุ่มให้ได้3อันนี้ยากมากๆนะครับผมสุ่มไปเป็นเวลา1ชั่วโมงและใช้เหรียญทองสุ่มนะครับไปประมาณ20ล้านถ้าเกิดเพื่อนๆสุ่มไม่ได้3อันนี้จริงๆนะครับให้เน้นตัวที่เป็นความเสียหายต่อเนื่อง 80% เป็นหลักหรือไปคอมแล้วก็ไปคอมโบกับสีทอง2อันนี้อันใดอันหนึ่งก็จะทำดาเมจได้ประมาณ 1,000 ล้านนะครับก็คิดว่าน่าจะพอเพียงสำหรับอยู่ที่ประมาณ 1-2% แล้วทีนี้ไปดูกันนะครับว่า3บัฟนี้นะครับจะทำให้ดาเมจพุ่งไปถึงขนาดไหนนะรวมถึงการตีด้วยออโต้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดตัววิวกิเวก่อนนะเพื่ออัดบัฟตัวที่เป็นลดป้องกันทำด้วยเอแคร์แล้วก็ที่เหลือปล่อยตามระดับได้นะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการดาเมจสูงกว่านี้นะครับสามารถกดย้ำเพื่อช่วยเร่งความเร็วให้ได้นะครับแล้วก็นี่คือตัวที่เป็นสะสมสแต็กป้องกันนะ26ก็คือ25จากมิลกิเวย์แล้วก็1จากชาเอมนะครับก็คือดาเมจทั้งหมดที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะทำได้มากกว่านี้ขึ้นอยู่กับการช่วยกดด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือว่าปัจจัยพื้นฐานนะทั้งหลายแหละดาเมจหลักก็จะมาจาก2ตัวที่ผมว่านะครับคือเห็ดพิษและชาเอมรองมาอัฟโฟกาโต้เอแคร์และมิลคิเวย์น้อยสุดซึ่งตอนนี้เบสไลน์นะครับของตัวที่เป็นท็อป 1% ก็อยู่ที่ประมาณ 1,059 ล้านนะครับซึ่งถ้าเกิดได้บัฟ3ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำตามที่แนะนำไปนะครับก็จะได้อยู่ประมาณนี้เกินแบตไลน์มาเล็กน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องไปทำเพิ่มทีหลังนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ในซีซั่นที่1นะครับเดี๋ยวซีซั่นถัดไปยังไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ